แม่จะย้อยแต่ลูกก็รักแม่เกินร้อยนะจ๊ะสวัสดีครับผมชื่อสักกลินเป็นเด็กยุทธยาแต่เกิดครับลูกบ้านอื่นน่ะเขาหอมแก้มแม่ก่อนไปทำงานไอ้ลูกบ้านี่ตีตูดแม่ซะงั้นนี่คือสุรีแม่ผมเองครับอดีตนักร้องไนท์คลับที่สุพรรณแต่ปัจจุบันรับจ้างซักอบรีดที่ยุทธยาไปแล้วแม่ไปครับยาส่วนนี่ย่าสุดที่รักของผมเองครับนอกจากจะป่วยหลายโรคแล้วเนี่ยยังเป็นคนแก่สายมึนอีกด้วยเออสักเดือนนี้มาเร็วกว่าเดือนที่แล้วค่าไฟอ่ะจัดการให้แม่ด้วยอ่ะไปสวัสดีทุกคนคนนี้คือลุงปีชาเพื่อนของพ่อผมเองครับเป็นตำรวจเก่าสวัสดีครับคุณแม่มึงเป็นใครอ่ะสุรีแม่ผัวน่ะอัลไซเมอร์แดกไปแล้วเหรอเออสักแม่ลืมบอกลุงปีชากับลูกชายจะย้ายกลับไปอยู่แถวบ้านเราล่ะนี่ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่สิวะเฮ้ยคนอย่างข้าไม่ธรรมดานะเว้ยสมัยตชด.เนี่ยข้าแก่งที่สุดในกรมวันดีคืนดีต้องไปว่ายน้ำเอาแรงทิ้งอ่ะเหรอนึกว่าตายไปแล้วเนี่ยมึงนี่ปากดีเหมือนพ่อมึงเลยนะโอ้ยลุงนี่ยังฟันหยันเหมือนเดิมเลยตบไหล่ขนาดนี้ตบหัวซะเลยสิยอมพี่ปีชายไม่รู้อะไรมันน่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์นะทำงานแบงค์เหรอใช่นี่เอ็งระวังโดนหลอกนะเว้ยเอ็งรู้ข่าวหรือเปล่าที่มีคนโดนหลอกไป 30,000 ให้โอนเงินน่ะเอ้ารู้แล้วทำไมไม่เตือนเขาวะก็กูนี่แหละโดนหลอกทำงานแบงค์จะไปได้เรื่องอะไรวะนี่ดูลูกชายข้าดินี่รอยหน้ารอยตาลูกพี่ปีชาเนี่ยนะเออโอ้ยมาบ้านฉันทีไรนะฉันใจคอไม่ดีทุกทีเลยกลัวของหายอ้าวเฮ้ยใจเย็นนะนรสิงห์เพื่อนพ่ออ้าวแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้าของกิจการเหรอตกงานอยู่อ้าวเฮ้ยไอ้สัตว์นี่พ่อไอ้เนรคุณท
ขอรับพี่นี่พ่อมันก็ไม่เว้นเหรออ้าวไอ้ศักดิ์ไปไหนอ่ะไปทำงานนะสิยืนทำไมแล้วเหรอน้องสิงห์ไหว้คุณย่าเขาซะมึงเป็นใครมึงเป็นใครเหรอไอ้สิงห์ไอ้ศักดิ์แกปูนั้นมึงจะต่อยอีกเหรอฮะวัดได้หมดอ่ะพ่อโอ้โหมึงนี่ดูอายุด้วยอย่างนั้นไม่ต้องเข้าไปต่อยหรอกเต่าก็ล้มแล้วและนี่คือการเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพในทุกๆวันของผมครับใช่ครับผมบอกที่บ้านว่าเป็นนายแบงค์แต่จริงๆแล้วผมเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ครับไปรถไฟฟ้ารีบหน่อยนะน้องพี่สายแล้วอ่ะไม่มีคำว่าสายถ้าวันตายยังมาไม่ถึงHonda Wave 34,000 ผู้พี่ใหญ่ปี16 34,000เหมือนกันผู้พี่ใหญ่แต่ปี18 39,000Honda Wave แต่ไม่ใช่ Honda Wave ธรรมดาเปลี่ยนท่อคู่พร้อมตู้ผลไม้บวกกาแฟทั้งรถทั้งตู้เอาไปเลย 40,000 ปลายสุดยอดสุดยอดเลยว่ะนี่กับตาเห็นเลยอ่ะมึงนี่มันสุดยอดเจ๋งขนาดเนี้ยต้องทำโลกมามอบกันเลยดีกว่าดันโลนั้นจะแกะสลักว่าสักการินยูวินนี่แม่มึงจะได้ภูมิใจแม่เหี้ยเสือกไปจี้ปมมันกูขอโทษลูกค้ามาคือจ่ายนักวิ่งเหรียญทองประจำโรงเรียนที่ผมแอบชอบตอนเด็กความซวยคือผมไม่อยากให้เธอจำผมได้เพราะผมดันเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคิวเบอร์5เฮ้ยสักเป็นเหี้ยเนี่ยคิวมึงไม่เอาเวานะพี่คะไปไหนจ๊ะแบงก์ NCB ค่ะอ๋อเชิญเลยครับนี่ครับเชิญเลยครับ
ยังจำได้เลยเนี่ยเก่งปะเก่งได้เจอเพื่อนเก่าดีจังเนาะงั้นเดี๋ยวใจข้ามอเตอร์ไซค์ก่อน20ใช่ปะ25เพิ่งขึ้นใช่ไหมขึ้นตั้งนานแล้วนะลดให้หน่อยนะงกนะเราเนี่ยนะนะสวยขึ้นปะเนี่ยชมเหรอไม่ได้แค่ชมแต่ผสมความจริงใจไปด้วยยี่สิบนะยี่สิบก็ยี่สิบแล้วนี่ทำงานอยู่ที่นี่เหรอทำไมไม่เห็นเคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะก็เมื่อก่อนเทนอยู่สาขาใหญ่พอผ่าเนี่ยเขาเลยให้มาประจำที่นี่มาสายอ่ะก็หมีไม่ยอมไปรับเขาอ่ะถ้ารถไฟฟ้าถ้าไปรับอ่ะต้องมาสายพร้อมกันสิฮะพี่เป็นถึงผู้ช่วยผู้จัดการยิ่งห้ามมาสาย correct นี่พี่เอแฟนจ่ายนี่ศักดิ์เพื่อนเก่าจ่ายอ่ะพอดีเพิ่งเจอกันเฮ้ยงั้นไว้วันหลังเจอกันใหม่เนาะจะได้คุยกันยาวๆเผื่อโทรหากันเนาะเจอกันนี่ความลับที่ศักดิ์มันต้องปลอมตัวเป็นนายแบงค์อ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรมันกลัวมันกลัวอะไรมันกลัวว่าย่าฮิเลนมันตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าเขารู้เรื่องขึ้นมาอาจจะช็อกตายก็ได้นะเพราะทุกวันนี้มันยังเสิร์ชหางานเกี่ยวกับแบงค์อยู่เลยแล้วเวลามันมากรุงเทพอ่ะคนที่ถ้ามันเจอแล้วกลัวว่าความจะแตกมากที่สุดอ่ะคือใครรู้ไหมใครอ่ะเพื่อนพ่อมันเห็นบอกว่าชื่อปีชาไปไหนกันนักหนาวะเนี่ยไม่มีเบาะว่างมึงหนีกูทำไมเนี่ยมึงมีพิรุธมากนะไม่ต้องร้องขี้ตามสบายเลยเหตุการณ์แบบนี้มึงคิดว่ากูจะหาไม่เจอเหรออ้าวลาดดีว่ะไม่เหมือนในหนังเลยเว้ยI'm sorry.
ตดก็ตดไม่ต้องครับมึงนี่ไม่เบาเหมือนกันนะตัวนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเกือบถึงคอหาดซะแล้วไปสวัสดีไอ้ซ่าสวัสดีลุงไหนบอกทำงานแบงค์ที่กรุงเทพแล้วมึงมีกุญแจมอเตอร์ไซค์ได้ไงของเพื่อนอ๋อลุงมาทำอะไรที่กรุงเทพเอ้าข้าจะเปิดร้านขายตุ๊กตาก็เลยมารับตุ๊กตาที่กรุงเทพอ๋อ แม่มึงมาด้วยแต่จะตามมาที่หลังสายนอนสิงลูกข้านะมันไม่สบายข้าเลยจ้างแม่เองมาช่วยขนของถามหน่อยเถอะวะเมื่อกี้วิ่งหนีกูทำไมหนีอะไรเหรอลุงไก่เห็นยุงวิ่งหนีเมื่อกี้เนี่ยผมมันซื้อไปแล้วลุงขอบคุณมากมาพูดเหี้ยอะไรตอนนี้วะกำลังเข้าได้เข้าเข็มไอ้ศักดิ์นี่มันมีพิรุธมากคิวต่อไปเชิญค่ะเขาเช็ค8ใบจ่ายค่าน้ำซ่องค่าไฟ4ฝาก 200,000 ทอน 60,000 โอนเข้าบัญชีอีก 35,000 ขออีกรอบได้ไหมคะเพิ่งมาทำงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยเราอะค่ะคือหนูจำไม่ได้แบบว่าอ่ะงั้นเช็คเขาเช็คใบนี้ก่อนเลยค่ะพี่เอคะอันนี้น้องฝึกงานคนใหม่ค่ะฝากพี่เอเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับชื่ออะไรเราอ่ะชื่อหน่อยแน่ค่ะหน่อยแน่เหรอชื่อน่ารักนะถ้ารู้จักมากกว่านี้หนูก็ไม่ได้ลาแค่ชื่อนะเออเหรอน้องคนนี้อีกแล้วเว้ยได้ไปแล้วมึงเอ้ยยางแตกแน่กูไม่เอาอ่ะไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยอย่าลืมสิวินเราต้องไม่ปฏิเสธลูกค้างานบริการคือปณิธานของวินนี้เข้าใจป่ะครับไหวมั้ยพี่ไหวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาว้าวโอ้ยโอ้ยเบาพี่โอ้ยเอากูเนี่ยไหม้หมดแล้วเนี่ยมึงขับรถยังไงของมึงวะขอโทษฮัลโหลพี่ปีชาไอ้ซอยหลังไปสนีมันไปทางไหนนะฉันจำไม่ได้อะฮัลโหลฮัลโหลพี่ปีชาฮัลโหลสัญญาณหลุดอีกน้องไอ้น้องนี่
จ๊เขาเรียกนะรอเออดิน้องรู้จักซอยหลังไปสนีกลางไหมเอาเป็นมอไซค์วินไม่รู้จักได้ไงอะแล้วมันยังไงในอิสุรีโทรบอกอีกครั้งก็ไม่รับสายมันจะมาถูกไหมเนี่ยคุยกับใครละโยมเปล่าจ้ะฉันพึมพำพึมพำทำไมดังจังอ้าวตรงไปไฟแดงเลี้ยวซ้ายเถอะตรงไปไฟแดงหน้าเลี้ยวซ้ายสี่อ้อแต่เอ๊ะเสียงคุ้นๆนะเนี่ยเคยเจอกันไหมเป็นคนอยุธยาเปล่านี่นี่ท่าทางคุ้นๆนะเราอะเฮ้ยทำไมไม่ตอบเจ๊เขาวะแค่ทักว่าท่าทางแปลกๆมันหนีทำไมวะจะพาไปได้ทำไมก็จะได้ถึงไวๆไงทำไมทำไมกูไม่ได้รีบภาพปลอมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ทำงานกันเป็นทีมเหรอเปล่าเอากระป๋องใส่บาตรไว้ไหนคือแล้วเด็กวัดน่ะอาจจะมาเดี๋ยวมีรถมารับใช่ไหมอย่าโกหกคนอย่างผมผมเป็นตำรวจเก่ารถชนกันหน้าพูดแล้วตายตายอย่าลอกแรกอย่าลอกแรกระวังเกียร์โอ้โหไอ้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มันขับขี่บนฟุตบาทหวาดเสียวจริงๆดีนะที่อาตมาช่วยไว้ทันขันจะใช้มือดึงโยมขึ้นมามือก็ไม่ว่างก็เลยถีบจ้าไม่ถือใช่ไหมไม่ถือหรอกลุงพ่อลุงไว้ขอบคุณมากเลยเขามีบุญคุณกับผมดีนะที่หลวงพี่ช่วยเอาไว้ไม่งั้นตายแน่ไม่ถือใช่ไหมใช่ไม่ถือเขาไม่ถืออะไรกันนะนี่คุณฉันบอกไปยังว่าไอ้ซากมันได้เลื่อนขั้นแล้วนะทำงานแบบคุณตำแหน่งเดียวกับคุณดีใจไหมฉันนะดีใจมากเลยแหละตุ๊ยเอ้ยอ้าวไอ้ซักอ้าวกลับมาแล้วเหรอสุรีตู้เย็นให้ไปซ่อมแล้วนะเรียบร้อยเหรอช็อตทุกปุ่มใช้ไม่ได้เลยเออนี่ข้าถามหน่อยเถอะเรื่องเล็กเล่าให้ข้าฟังล่ะมันเป็นใครถ้าฉันรู้ฉันจะถามพี่ไหมล่ะฉันว่าท่าทางกับเสียงมันคุ้นๆนะแต่ฉันอะก็ไม่เคยรู้จักพวกมอเตอร์ไซค์วินที่ไหนเลยงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันวันหลังข้าไปขายตุ๊กตาในกรุงเทพนะเอ็งพาข้าไปตรงนั้นหน่อยข้าจะไปจับผิดมันให้ได้ดูซิมันเป็นใครรับรองมันไม่พ้นน้ำมือตำรวจนอกเครื่องแบบอย่างข้าหรอกอ้าวมึงเป็นไรเดงเหงื่อแตกภาคเหรอเป็นคนเหงื่อออกง่ายเฉยๆครับเหรอไหนดูดิจะทำอะไรอ่ะจับชีพจรไงนี่ชีพจรมึงเต้นเป็นสาววังโพเลยนะสุรีเอ็งว่าแปลกไหมใครลูกเองอ่ะฉันว่าไม่นะทั้งบ้านเนี่ยพี่น่ะแปลกที่สุดแล้วไม่ใช่ข้าแม่เองน่ะแปลกสุดแล้วมึงใส่ฐานมั้งเปล่าเนี่ยนิ่งเป็นตุ๊กตาหินเลยทะลึ่งจริงๆนะพี่เนี่ยไปไหนก็ไปว่างๆนะ
เปิดคุกกี้เสียงท้ายให้แม่งเต้นบ้างพี่หลงพี่หลงใช่เป็นไงไม่มีอะไรให้รับใช้ให้ใครเอาเช็คไปเข้าให้ทีดิโอ้โหนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแบงก์ก็ปิดแล้วก็นั่นน่ะสิเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ศักดิ์จัดการให้เฮ้ยศักดิ์ครับเดี๋ยวยังแวะไปที่แบงก์เอาเช็คขึ้นให้ลูกค้าเขาหน่อยพี่ไม่เห็นนะว่าผมกำลังเช็คแคบหมูเนี่ยต้องเอาไปส่งก็รู้แล้วมันทางผ่านก็แวะเอาเช็คขึ้นให้เขาหน่อยแค่นี้ไป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 ไอ้นี่ต้องให้ย้ำให้บอกไอ้นี่ไวสวยขึ้นมานะครับพี่นาครับตาขอบคุณนะคะช่วงนี้หน้าตาผ่องใสออกกำลังกายนะช่วงนี้มีวิ่งมีอะไรไหมครับวิ่งหยอดๆนะตัวเองวิ่งหยอดๆต้องระวังอุบัติเหตุนะครับพี่นาพอดีผมมีกรมธรรม์ใหม่น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจอยู่เลยใช่ดูแลกันดีเลยครับถ้าพี่นาเนี่ยเสียชีวิตเร็วนะครับผมลูกเนี่ยก็ได้เงินน้อยแต่ว่างานศพก็จะใหญ่นะครับแต่ถ้าเสียชีวิตช้าเนี่ยโอ้โหลูกรวยตายเลยครับพี่นาสนใจไหมครับเดี๋ยวปิดแล้วครับปิดอะไรพี่อีกตั้ง3นาทีแน่โอ้ยเวลาน้องช้าไปหรือเปล่าไม่ช้านี่พี่ดูเวลาเหลืออีก3นาทีนี่ผมตั้งเวลาตรงกับผาชนะใดเป๊ะๆอะไรผาชนะใดผาชนะใดคือที่ที่เขาเอาไว้ใช้ตั้งเวลาไงพี่เออวันหลังก็พูดอย่างนี้ดิอย่าพูดคำยากกับกูงงเหนื่อยด้วยงงด้วยเข้าใจไหมนี่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่พูดแล้วอย่าหาว่าคุยรุ่นเนี้ยเฟซไทม์ได้ด้วยเฟซไทม์คือโหมึงนี่เป็นกันดานจริงนะเฟซไทม์คือว่าคุยกันเนี่ยเห็นหน้าเลยหน้าเต็มจอเลยเดี๋ยวดิเอ๊ะใจร้อนจังพี่จะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแค่เข้าเช็คใบเดียวเนี่ยก็นี่ไงก็นี่ไงชีวิตกูเป็นแบบนี้ไงตกต่ำแบบนี้ที่เจอคนอย่างมึงเนี่ยมึงพูดอะไรมึงทำอะไรมึงให้เกียรติตำแหน่งกูบ้างให้เกียรติตำแหน่ง Security กูบ้างประเทศไทยเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมา10คนก็เช็ค10ใบกฎเกณฑ์มันหย่อนยานถ้ากูเลือกได้นะกูจะหนีไปอยู่อิตาลีแม่งเลยกูรำคาญกูเบื่อแป๊บนึงพี่อะไรเฟซไทม์ไงรู้แล้วว่าเฟซไทม์คืออะไรก็อยากดูว่างานเอ็งเป็นยังไงบ้างไอ้หลานรักนี่ทำงานอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแบงค์เอ็งปิดแล้วเหรอแล้วเอ็งเลิกงานหรือยังก็มันจะปิดเนี่ยจะอยากรู้ไปทำไมเปลี่ยนประตูเลยวิเชียนฮะแค่นี้นะใครคือวิเชียนไม่มีเวลาแล้ววิเชียนเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรกันเนี่ยผมมาเข้าเช็คเช็คมาเข้าเหรอดูดิอุ๊บธนาคารปิดแล้วกลับมาพรุ่งนี้ได้ป่ะกูบอกมึงแล้วไม่ฟังไงเชิญครับฮัลโหลจานแบงค์ปิดแล้วนะฝากบอกพี่เขาด้วยว่าขอโทษอ่ะเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยมึงอย่าดิทำไม
ไปไหนคนจะแบทเทิลกันมึงอย่าเถื่อนนี่เดี๋ยวอะไรแบทเทิลแปลว่าอะไรคนชั้นต่ำอย่างมึงโอ้โหเฮ้ยมึงไงสัตว์รอกูซะเหนื่อยนะมึงเนี่ยเชี่ยมขอดูหน้างงๆมึงหน่อยดิมึงสู้ไอ้สัตว์โอ๊ยแม่งเอ้ยแผลเดิมไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้หนโอ้ยอยู่กับพี่อะไรพ่อออกมาแล้วอีกูไปแล้วอีกเฮ้ยอยู่ด้วยบอกให้หยุดบอกให้หยุดช่วยใช่ไหมตื่นไม่ได้ทันนะวันๆมีแต่คดีต่อยตีเละเทะแทนที่จะจับคดีใหญ่เอามาจับคดีคนต่อยยามเนี่ยนะผมไม่ได้ต่อยครับมีคนนึงเขาต่อยค่าปรับคดีทะเลาะวิวาทชกต่อย10,000ฮะ500ไม่ใช่เหรอครับเขาให้ปรับได้ตั้งแต่500ถึง 10,000 มันจะได้เข็ดเอาไงไม่มีก็ติดคุกทำไมอ่ะกระเป๋าตังค์หายครับฟอร์มเยอะชิบหายเลยฮะถ้าอย่างนั้นนะโทรไปหาคนที่บ้านให้มาประกันเลยป่ะมีอะไรถึงโทรหาแม่ไม่ได้พี่ครับแม่สายอยู่เชียงรายแต่ผมกลัวแม่ไอที่มีลูกเลวมึงพูดเพื่อฮัลโหลสายไม่ว่างเออเอาไงเร็วสวัสดีค่ะไม่เสร็จขอบคุณนะคือเราโทรหาเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครรับอ่ะก็เลยไม่เป็นไรไอ้หมื่นนึงเนี่ยเดี๋ยวเราโอนคืนให้นะสบายสบายวันมะรืนได้ปะมะรืนนี่กลางวันหรือกลางคืนอ่ะกลางวันไม่สายไปใช่ไหมแต่ว่าก่อนเที่ยงใช่ปะถามไปอย่างนั้นแหละเมื่อไหร่ก็ได้สบายสบายเลยถามอะไรเนี่ยเปล่ายิ้มเงินได้นี่ยิ้มควงด้วยได้ปะไม่ได้นะมีแฟนแล้ว
แม่ไปไหนครับแม่ไปส่งผ้าพรุ่งนี้เวลาเดิมนะพี่สมศักดิ์ยามองอะไรครับหน้าเหมือนโดนใครต่อยมาไม่มีใครต่อยครับล้มข้างหน้าเมื่อกี้ครับอ๋อเหมือนโดนใครต่อยมาเอาซ่อมไม่ได้แล้วเหรอแล้วถ้าซื้อใหม่เท่าไหร่อ่ะรอเออโอเคเดี๋ยวปรึกษาลูกก่อนโอ้ยช่างจอร์ดบอกว่ามันเก่าเกินซ่อมอ่ะซ่อมไปก็ไม่คุ้มเดี๋ยวมันก็พังอีกซื้อใหม่คุ้มกว่ามีมือ 28,000 รวมกับค่าซ่อมอันเก่าก็ 12,000 แต่ถ้าเองไม่มีตังค์ก็แม่จะให้ช่างจอร์ดซ่อมไปแล้วกันนี่ใครโดว่าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์นั่นเนี่ยแผลนี่ก็ลึกนะเนี่ยเอ็งเจ็บไหมเนี่ยก็เจ็บดิทำเลยระวังบ้างคราวหน้าโอ้ยนั่งไม่ได้พอดีที่บ้านต้องใช้เงินน่ะไอ้เงินที่ติดไว้อ่ะขอผ่อนวีคละ1,000ได้ป่ะได้สิแต่ขอคิดดอกนะแต่ดอกของฉันไม่ได้คิดเป็นเงินนะแต่คิดเป็นรับส่งฟรีวีคละ2 ครั้งขอบคุณนะใจดีสุดบังเอิญฉันเป็นคนสวยและใจกว้างเธอใจกว้างกับทะเลแต่ถ้าโดนเทเสียมหาวนะขยันหยอดมากไม่ถนัดเรื่องหยอดแต่ถ้าเรื่องถอดเนี่ยสู้ตายทะลึ่งและพอดีพี่ติดสวนเรื่องตลกเรื่องลามกพี่ได้เกรด4เอ้าจะบอกว่าวันอาทิตย์หยุดใช่ไหมหยุดยังไงแม่แม่จะทำแกงชวนเพื่อนที่แบงค์มากินด้วยนะแล้วคราวเนี้ยห้ามเบี้ยวนะเบี้ยวมาหลายทีเสียแกงไปหลายหม้อแล้วเอ้าเข้าใจไหมเนี้ยครับอันนี้นะครับพี่ประกรณ์อยู่ฝ่ายสินเชื่อส่วนอันนี้พี่องค์อาจดูแลสกุลเงินตาต่างประเทศสวัสดีครับคุณแม่ยินดีนะครับที่ได้พบกับคุณแม่เพราะว่าอยู่ที่แบงค์เนี่ยสักการินเขาพูดถึงคุณแม่ให้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับพวกเราก็อยากจะหาเวลามากราบคุณแม่แต่ว่าที่แผนกนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะครับแล้วดูแลเรื่องสกุลเงินต่างประเทศมันไม่มีเวลาเลยครับเงินต่างประเทศเนี่ยดอลหรือปอนด์สกุลเงินพวกนั้นทางแบงค์เราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะผันผวนบ่อยขึ้นลงตลอดเวลาครับทางแบงค์ก็เลยมุ่งเน้นไปทางเงินจาร์ดและเงินดองครับไตรมาสนี้ทางแบงค์เราก็มีนโยบายจะเทขายออกทั้งจาร์ดและดองครับ
และจะมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินรูปีอะครับชัดแล้วสักตามแม่มาหน่อยเร็วครับหัวล่อเก่งนะครับเปรมมาเลยอากาศดีนะครับเงินรูปีเหรอครับแน่ใจเหรอแน่ใจเรื่องว่าไอ้สองคนนั้นมันทำงานที่เดียวกับเองอะพี่แพมอะไรเอ้าก็เขาถามมาแล้วไม่ดีเหรอออกไปทางเหี้ยเลยมึงอยากให้กูทำยังไงใช้ยาไหมกูเลิกแล้วเฮ้ยไม่ใช่วางยามันนะยาอะไรวะนี่ไงยาขยันทำไมอ่ะอุ้ยแต่พี่องอาจกับประกรณ์นี่เขาดูไม่เหมือนคนทำงานแบงก์ตรงไหนหรอหลายตรงเลยแหละโดยเฉพาะไอ้คนชื่อองอาจน่ะไก่สักอ่ะมันบอกว่าลุงคนนี้แกชอบจับผิดเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็ถ้าเกิดมันโดนยาตัวนี้เข้าไปนะมันจะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งจับผิดพวกเราไงสุรีแกก็ไม่เชื่อเหมือนกันเลยไม่ต้องตอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกสอบลูกแกไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปถามทั้งสองคนนั่นเองกูมาทำไมเกือบไม่ทันโหยนาฬิกาสวยนะครับลาโดเรือนทองรุ่นสมบัติเมธนีอากาศแบบนี้ผมว่าชนเจ้ากันดีกว่าครับครับถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราอะครับผมเดี๋ยวมึงวางยากูหรือเปล่าฮะกูตำรวจเก่านะเว้ยไอ้กลิ่นพวกเนี้ยไม่พ้นจมูกกูหรอกพี่ถ้าพี่ไม่สบายใจผมดื่มก่อนเชิญครับพี่แม่เป็นคนบอกเองนะว่าอย่าดูคนที่ภายนอกถึงพี่องอาจเนี่ยเขาจะดูสภาพแบบนั้นแต่เขาเป็นคนเก่งมากเลยนะแม่เหรออือก็นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ววะทำไมบ้านมันรกอย่างนี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะทนไม่ได้หลังจากนี้กูอยู่ไม่ได้แน่ไม่ไหวเล่นบ้านทำไมต้องหาอะไรทำเดี๋ยวไม่ไม่ไหวแล้วต่อไว้ก่อนกูไม่ไหวแล้วหลวงคอต้องหลวงคอวะเออหนึ่งบ้านนอกบ้านหนาฝุ่นกันเยอะอย่างนี้แหละรถมันวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเอ้าไอ้หนุ่มหนาวเหรอบ้านนอกอารมณ์มันแรงกินเข้าไปเยอะดิลืมไปการรีดผ้าเนี่ยน้ำมันต้องฉีดชุ่มๆเหมือนตะกั่วแตนทอดเพื่อให้มีกลีบงอสวยงามสง่าหน้าไฟเอ้าไอ้หนุ่มอยากรีดสูตรก็นะถ้าอยากรีดถอดสายรถตรงเสาเลยเดี๋ยวกูรีดให้น้ำบวมปากการเย็บจักรน่ะไม่ใช่ผู้หญิงเย็บเป็นอย่างเดียวเราก็เย็บได้ไม่ว่าจะปะจะชุนหรือจะนาวอะไรเนี่ยสบายมากฉันโตในโรงงานไฮโทเลเทโทรอนวนปากวนปาก
โอ้ยสัตว์ล่อมือเข้าแล้วเฮ้ยตายแล้วไม่เป็นไรเลือดไหลนิดเดียวเองเฮ้ยเลือดขนาดนี้กูต้องถูบ้านอีกแล้วบวนอีกบวนอีกบวนอีกการถูบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเอาถังเดียวก็พอมันเปลืองนี่มาเอาไม่อยู่แล้วสงสัยต้องว่ายน้ำแล้วเอาไม่อยู่เอาให้หมดอะไรกันน่ะไม่มีอะไรเขาร้อนมาทำอะไรแถวนี้แล้วก็โทรมาทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นคนนึงอ่ะหน้าเหมือนนายเลยนะแต่ใส่ชุดออฟฟิศอ่ะเหรอถ้าใส่ตาไปนิดเดียวเนี่ยนายมาทำอะไรอ่ะไปส่งลูกค้าประจำไปออฟฟิศแล้วก็ไปขนของมาแล้วทำไมดูเหนื่อยจังของมันหนักอะเหงื่อก็เยอะก็มันร้อนฮัลโหลเบบี้ไม่เข้าใจเลยอะไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยที่พี่จะส่งเอกสารไปต่างสาขาเนี่ยผิดซ้ำผิดซากมากี่ครั้งแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจอะบีบอกอีกครั้งนะว่าอย่าเรียกเขาเรียกบีที่ทำงานอีก4ครั้งค่ะว่าก็พี่เอบอกว่าให้หน่อยแน่เป็นคนจดนี่คะครั้งแรกเนี่ยพี่เอส่งเอกสารไปศาลอาญาเราส่งไปที่ไหนศาลอาญาแล้วครั้งที่2พี่เอส่งไปหอการค้าเราส่งไปที่ไหนเสาชิงช้าจดได้แม่นยำมากนี่เสียแรงจริงๆก็มันออกเสียงอ่ะแต่ว่าเขาก็ยิงท่าทางถ้าเรื่องง่ายแบบนี้ยังทำไม่ได้อีกอ่ะไม่ต้องนั่งที่ฟอนต์มาตลอดชีวิตเลยเหรอฮะคิดสิคิดโอเคป่ะเนี่ย
เคแปลกดีนะเวลามีหัวหน้าเป็นแฟนตัวเองอะพอโดนดุฉันก็ไม่รู้ฉันฟีลไหนกลัวที่เจ้านายดุหรือน้อยใจที่แฟนด่านี่เป็นแฟนกันมานานยังอ่ะนานแล้วตั้งแต่สมัยมหาลัยอะพี่เอเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเป็นประธานเชียร์ทำเป็นนักวิ่งด้วยนะนักวิ่งเหรออืองงเลยโอ้โหไหนไหนไหนโทษนะไม่เป็นไรอ่ะใครเห็นก็อาการนี้ทั้งนั้นแหละไม่เหมือนตอนนี้เลยดิเฮ้ยเปลี่ยนนิดเดียวโกหกทำไมนายถึงชอบใช้คำคมเหมือนสติ๊กเกอร์ติดท้ายสิบล้ออ่ะก็เราว่าเวลามันพูดเนี่ยมันเหมือนให้กำลังใจตัวเองดีตอนที่สำคัญเนี่ยนะใช้ส่งไลน์ไปสื่อสารไปด้วยแล้วส่งไลน์ไปอ่ะนึกว่าส่งไลน์มาจีบฉันนะเนี่ยแล้วถ้าส่งไปจีบจริงๆอะฮัลโหลครับตอนนี้เลยเหรอครับเบียร์ได้ครับเราต้องไปทำงานก่อนนะงานอะไรอ่ะส่งของที่งานวัดอ่ะไปด้วยดิคิดเงินหน่อยค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเป็น120บาทครับเฮ้ยไม่เป็นไรหารครึ่งก็ได้บอกจะเรียนฉันก็ดีใจจะแย่แล้วอ่ะเอางี้นายจ่าย420ฉันจ่าย400นายเลี้ยงฉัน20โอเคปะโอเคนี่ครับดีเนาะดีอะไรอ่ะก็ปกติอ่ะชอบกินแต่หมูกระทะแต่ไม่เคยมาส่งหมูกระทะเลยสนุกดีอ่ะวันหลังไปส่งบ้านบ้างดิขอฟรีชุดนึงไว้ถามเจ้าของให้นะโแม่งโคตรดียังไงอ่ะเอ้าก็นายสามารถไปไหนมาไหนก็ได้อย่างอิสระไม่เหมือนฉันต้องนั่งอุดอู้อยู่ในแบงค์แต่ฉันเป็นคนขี้กลัววันๆชีวิตนะติดอยู่แต่ในเซฟโซนเชื่อป่ะฉันอยากลาออกจากแบงค์ตั้งหลายทีแล้วนะวันละหลายๆรอบด้วยแต่ก็ไม่กล้าแต่ถ้าวันไหนฉันกล้านะฉันจะลาออกจะไปทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็บ้าดีไหมล่ะเบื่อจริงเลยทำงานกับพวกไม่มีการศึกษาเนี่ยแค่ปืนจุกน้ำปลามึงยังใส่ไม่ได้แล้วมึงจะทำอะไรกินวะ
แค่นี้เอาโอ้ยกดหัวลงโอ้ยกูบอกให้กดหัวปืนสงสัยร่างกายอ่ะมีเลือดมึงวันนี้ละเซ็งลูกค้าลูกเด็กมึงก็ไม่เว้นเลยไงแปลตุ๊กตาที่แช่น้ำมาไปเร็วไอ้พวกนี้แห้งหมดแล้วไปแม่หนูลุงว่าจะยิงปืนเลยไปเล่นหนูนาพาโชคลูกดีฝ่าไปลูกไปยิงปืนโอ้ยไปยิงปืนกันไม่เอาดีกว่าไม่อ่ะไปเถอะไม่เอาไปเถอะเฮ้ยกราบเรียนท่านสาธารณิกชนทั้งหลายครับท่านที่มาเที่ยวงานวัดคืนนี้มาเลยครับมายิงปืนตรงนี้ครับยิงตุ๊กตาหล่นได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไปนะครับ300ไปหมวกกันน็อกทำไมเออไหนวะเดี๋ยวค่อยบอกอยากรู้ตอนนี้จะเล่นไม่เล่นเล่นงั้นไปลุงคะลุงหัวโล้นคะแม่หนูอย่าเรียกอย่างนี้นะลูกนี่ดีว่านรสิงห์ไม่อยู่นะไม่งั้นน่ะหนูล้มทั้งยืนลุงหัวล้านจ้ะมียิงปืนคิดยังไงคะอ๋อ3ถาด100จ้ะเอามา200ค่ะ200นี่หนูยิงยันสว่างยังไม่หมดเลยนะลูกถาดเดียวก็พอมั้งงั้นถาดนึงคิดยังไงคะ35บาทนี่ค่ะเอาเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมาเดินเที่ยวงานวัดเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่าถอดออกมาเนี่ยแล้วหัวเหมือนกูเนี่ยไม่ต้องปกปิดลูกเปิดเผยเลยคนเราหัวล้านก็ไม่เกี่ยวยิงตามสบายเลยนะลูกแล้วถ้าเกิดหนูอยากได้ตัวใหญ่นี่ต้องยิงยังไงคะยิงให้ล้ม5ตัวลูกเอาตัวใหญ่ไปเลยขอบคุณค่ะตามสบายเลยลูกยิงให้หน่อยดิเอาตัวนั้นที่อยู่ข้างสีแดงมีหัวใจเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ว้าอะโหลสุรีเหรอวันนี้พี่มาเปิดร้านที่งานวัดเนี่ยของขายเพียบเลยจะมาเที่ยวไหมล่ะโอ้ยเฮ้ยมายิงเขาทำไมไอ้หนูยิงให้ดีลูกจะยิงตุ๊กตาตัวไหนก็ยิงเลยโทษครับสุรีที่วัดไงตรงสี่แยกอะชื่อวัดชื่อเนี่ยโอ้ยสัตว์โอ้ยแน่ใจนะว่าน่าชื่อวัดนี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนถ้ามึงยิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นไปบอกที่นี่ไงสุรียังอยู่หรือเปล่าโอ้ยฉันไล่สัตว์ไปมือตั้งใจยิงกูยิงไม่ยิงตุ๊กตาไอ้เหี้ยไอ้เด็กเว้นไปไหนวะเร็วจังเลยอะไรเนี่ยไปแล้วมั้งแล้วไปยิงลุงเขาทำไมปืนลั่นไงแล้วเนี่ยหมวกกันน็อกอะจะบอกได้ยังว่าใส่ทำไมลืมฮะลืมดียังไม่นอนใช่ไหม
ยังคืนพรุ่งนี้ว่างไหมต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจอ่ะงั้นไม่เป็นไรว่างแล้วงั้นพรุ่งนี้ไปด้วยกันหน่อยได้ไหมเธอรู้ได้ไงว่าแฟนเธอมีกิ๊กอะรู้ก็แล้วกันแน่ใจเหรอว่าเขาอยู่ที่ห้องอะแน่ใจแล้วพวกเรามาทำไมอ่ะนายแน่คะเอาเสื้อเชิ้ตพี่ไปใส่เล่นทำไมเนี่ยก็หน่อยแน่อยากลองนี่คะไม่เอาสิอย่าเล่นแบบนี้สิพี่ไม่ชอบก็รู้นี่ขอเสื้อพี่ขึ้นมาค่ะแล้วแฟนเธออยู่ห้องไหนอ่ะ1 3น้องน่ารักจังเลยนะคะเวลาพี่ตื่นเต้นน่ะพี่บังคับนมไม่ได้จ้ะ2คือไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอะไรแก้ผ้าอย่างงี้เป่ายิงฉุบมั้งไม่ต้องขอแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยคือไม่พี่คะมันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่มีอะไรนี่อะไรบีบีอยู่เฉยหนูกูบีมันหนูเอามึงบีเอาขอโทษครับช่วยหนูด้วยมันไม่มีอะไรจริงๆชอบมากใช่มั้ยอีนมปลอมเนี่ยฮะไม่ของจริงมันไม่ปลอมอะไรเนี่ยฮะ350ซีซีทำไมจะดูไม่ออกคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าตัวเองดีมากใช่มั้ยหล่อเลือกได้เหรอส่องกระจกบ้านมาอีวดให้หนูออกไปก่อนได้มั้ยอยากออกอยากออกมากใช่มั้ยใจเย็นไอ้บีไอ้บีพี่เปิดประตูให้หนูก่อนหุบปากทำไงอ่ะตื่นเต้นเหรอตอนทำไม่คิดตอนนี้ตื่นเต้นเหรอเป็นโอ้ยพี่เอ๋เปิดประตูเดี๋ยวก่อนพี่ช่วยหนูหน่อยนะกูว่าพวกเราต้องช่วยอย่าพี่ผมว่าเรื่องนี้เราควรดูเฉยๆครับพี่เปิดประตูแป๊บเดียวไหนเลยมีอะไรครับพี่ช่วยหนูด้วยอย่าครับคนทะเลาะกันอย่าเข้ามามันอันตรายเฮ้ยเอาเสื้อผ้ามาโอ้ยไอ้อ้วนกูบอกให้มึงเอาเสื้อผ้ามาให้กูไหมแม่งโคตรเซ็งเลยว่ะที่ผ่านมาดีจะห่วยจะอ้วนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาไม่เคยว่าไม่เคยสนใจไม่เคยรับฟังเวลาอยากให้ช่วยอะไรไม่เคยอยู่ดีจะบอกว่ายุ่งไม่มีเวลาเปิดประตูคือกินอะไรก็เอาแต่แชร์ไม่เคยเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ว่านะบางครั้งต้องให้นี่เลี้ยงอีกคือบีใจเย็นก่อนรู้ว่าโกรธแต่คือน้องมันแก้ผ้าอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมแล้วอพาร์ตเมนต์เนี้ยใครก็รู้ว่านี่ห้องพี่เดี๋ยวมาดูไม่ดีอ่ะพี่ช่วยหนูด้วยไม่ต้องกลัวแฟนเย็นใจนุ่มอ
ะไรปะเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะอย่างน้อยเราก็หลุดจากเซฟโซนได้อย่างหนึ่งแล้วขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนไปเลยพี่ไอ้ซากจำลุงวิทยาเพื่อนเก่าพ่อเองที่ทำงานแบงค์ได้ปะจำได้นะวันก่อนอ่ะเขาทักไลน์แม่มาบอกว่ามีข่าวดีอะไรอ่ะเขาจะย้ายมาอยู่แบงค์เดียวกับเองเนี่ยแล้วเนี่ยเขาจะจัดงานปาร์ตี้ที่แบงค์ก็เลยชวนแม่ไปร้องเพลงจะได้แนะนำให้รู้จักกันเอาไว้เลยเป็นไรเปล่าเปล่าขอบคุณค่ะอยากทำเพลงอะไรขอมาได้นะคะกูว่าที่บ้านมันหนักกันนะคนเยอะขนาดเนี้ยมีหวังบรรลัยแน่ไอ้สักมึงเนี่ยมันชอบกังวลจะดีเหรออ้าวจะทักทำไมอ่ะมันต้องเนียนนึกว่าจะไม่มามาถึงนานอย่างชัดชัยชัดชัยชัดชัยไหนเราชื่อประกรณ์ประกรณ์เอ้าพุทโธไปเปลี่ยนชื่อทำไมอ่ะเสียดายชื่อเก่าก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยววันนี้เรามาดื่มกันหน่อยเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้นายรออยู่นี่นะสุเมธแป๊บเดียวไปไปไปผีมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะแต่เขาไม่มีอะไรจะคุยด้วยเมื่อกี้เห็นเหมือนเพื่อนเธอเดินไปเดินมาแถวเนี้ยใครอ่ะเพื่อนเธอไงเพื่อนเก่าเธอที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์อ่ะไปเห็นใส่ชุดแบงค์นะมึงจะไปไหนเนี่ยเออผมหิวว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไม่ต้องไปตรงนี้ของกินเพียบเลยเอานี่มานี่ขนมปังหน้ากุ้งอ้าปากอย่าเลยกูกัดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินเองแล้วกันอย่าไปนี่ข้าวเหนียวมะม่วงเอาป่ะอย่าเลยเหลือถ้วยเดียวเก็บให้ลุงเถอะเดี๋ยวลุงหาให้ใหม่แล้วกันนะไม่ต้องแล้วลุงอิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปห้องน้ำแล้วมันยังไงแน่วะเมื่อกี้ยังบอกหาอะไรกินนี่จะไปห้องน้ำอยู่แล้วมึงนี่มันมีพิรุธมากนะไอ้สักห
มึงนี่แม่งทิ้งพวกกูเลยนะไม่ได้ทิ้งไงไอ้นี่ไปถืออะไรมาเฮ้ยมันติดมือมาแม่งติดมาเฉพาะเหล้านอกทั้งนั้นเลยนะเว้ยว่ากลับเถอะขืนอยู่นานจะชิบหายกันใหญ่นะเว้ยพี่เอคะมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยค่ะขอปรึกษาหน่อยจะรีบกลับไปไหนของกินเยอะเลยพี่ปีชาเห็นไอ้ศักดิ์มั้งไหมอ้าวเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นบอกจะไปห้องน้ำอ่ะเหรอพูดถึงห้องน้ำตะกี้ฉันร้องเพลงนั้นปวดฉี่มากเลยไม่ไหวแล้วไปก่อนนะบ้าเปล่าวะจะไปเยี่ยวก็มาบอกกลับเลยศักดิ์สักกลินเจอไหมเนี่ยนี่ลุงวิทยาเพื่อนพ่อเราไงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแม่เคยส่งรูปมาให้ดูโอ้ตัวจริงหล่อกว่าในนั้นตั้งเยอะออกไปคุยข้างนอกไปไปไปเดี๋ยวขอโทษครับคุณวิทยาใช่ไหนๆเราก็มาเจอกันแล้วระดับท่านผู้บริหารก็เอางี้ดื่มเป็นเกียรติกับพวกเราพนักงานตัวเล็กๆสักหน่อยดีกว่าครับท่านเหรอในช่วงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ปัญหาครับเผื่อเมาจะได้อ้วกเลยครับใช่ใช่ครับเอ้าชนพี่เห็นสักไหมมันยังไงกันวะนี่มันสี่โมงกี่ยามแล้วลูกค้าเร่งตอนนี้ก็ต้องทำงานพรุ่งนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมคออ่อนกันเหลือเกินไปหาแม่เราดีกว่าหลานผมชื่อสุชาติทำงานอยู่แบงค์เดียวกันรู้จักไหมอ๋อคนที่ใส่แว่นไม่ได้ใส่นะเอ้านั่นไงหลานผมโอ้เอ๊ะมานี่เอ้านั่งสุรีนี่ดีแล้วจะได้เจอพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะพอสวัสดีเอกสารคุณปานีอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถใช่ไหมคุณปานีไงคุณปานีไหนคุณปานีอ่ะปานีอ่ะปานีคุณปานีขอโทษก่อนนะคะลุงรู้จักคนเมื่อกี้ด้วยครับลูกเพื่อนพี่ไอ้ศักดิ์ไปไหนแล้ววะเห็นบอกไปทำงานนะอธิบายมาให้หมดเลยนะคือเราจบมาเกือบปีฮะไปสมัครงานมาตั้ง10ที่แต่ว่าไม่มีใครเขารับเลยจนเราต้องมาเป็นวินมอไซค์เนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านแต่ทำให้ที่บ้านภูมิใจไม่ได้เลยทำไมต้องอยากเป็นพนักงานแบงก์อ่ะ
มันไม่ได้เจ๋งยุคนี้ไม่มีใครเอาคิดแบบนั้นกันแล้วก็ทั้งยุคมันดิมันไม่ได้สำคัญนี่ว่ามันจะเจ๋งหรือคนยุคนี้เขาคิดยังไงอ่ะแต่มันสำคัญที่พ่อเราเคยเป็นผู้จัดการแบงค์พ่อเราเคยทำงานแบงค์พ่อเราเป็นทุกอย่างของบ้านพ่อเราดูแลที่บ้านหาเงินให้แม่กับย่าเราใช้อย่างสบายเวลาแม่มองพ่อไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแม่เขารู้สึกยังไงแต่พอพ่อไม่อยู่อ่ะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเราก็แค่อยากให้แม่ภูมิใจในตัวเราเหมือนที่แม่เขาภูมิใจในตัวพ่อแล้วนาจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงไม่ต้องโกหกก็บอกความจริงไปสิให้ตายไปยังง่ายกว่าเยอะเลยเออไปป่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่เห็นเป็นไรเลยคือจะไม่ได้พวกคนบ้านเราแต่ไม่รู้หรอกเจ้ายังไง จะไปบินมอเตอร์ไซค์ที่โกหกคนหนึ่งว่าเป็นพนักงานแบงค์ไม่ตลอดหรอความคิดนี้มันโง่อะก็โง่ไงเธอไม่รู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะเราสมัครงานมา10ที่เนี่ยทหารไทย3 SCB 4กสิกร2กรุงเทพ5ออมสิน6กรุงศรีอีก1คำตอบคือไม่มีใครเขารับไงอยากลงทุนกับเพื่อนก็โดนแม่งหลอกทิ้งไว้แต่ร้านล้างๆอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเป็นวินมอเตอร์ไซค์ต๊อกต่อยอย่างนี้ไปตลอดชาติหรอกเว้ยถ้าวันหนึ่งเธอไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องเป็นห่วงคนห่วยๆอย่างนายด้วยรู้ความลับมึงหมดละตัวกูลากมาแฉแน่เฮ้ยเมาชิบหายเลยรีบเพนเถอะเดี๋ยวคนจับได้และสักไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปชนเขาตายหรือเปล่าไม่รู้นะตายเปล่าไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะสักเอ้ยปวดก็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนเราขอโทษนะเรารู้ตัวว่าเราผิดถ้ายังไม่ยกโทษให้อ่ะจะขอโทษไปอย่างนี้แหละหมอครับหลานผมจะปลอดภัยไหมครับปลอดภัยแล้วครับแล้วลิ้นล่ะทำไมเป็นงี้อาการข้างเคียงครับยังมาเจอแบบนี้บอกว่าหายโกรธแล้วฮะยังแต่ฉันมีเรื่องสำคัญต้องพูดกับนายนายฟังนะถ้านายไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยมันไม่ทำเรื่องโกหกกลายเป็นเรื่องจริงซะละลองอีกครั้งนะก็ลองมา21ครั้งแล้วนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าครั้งที่22มันจะทำไม่ได้นี่ฟังนะคำโกหกอ่ะก็เหมือนพลาสเตอร์ปิดแผลได้เสมอแต่ไม่เคยรักษาได้ไม่อยากจะเป็นแผลไปทั้งชีวิตเหรอนี่พูดคำแบบนี้เป็นด้วยเหรอเอ้ยอย่านอกเรื่อง เดี๋ยวฉันติวให้นายเองดิวไหมสู้สู้เขาจะเอาเลยเหรอข้างหน้าทาเราจะเป็นลูกค้าคนดีออกมายังโอ้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเจอที่สถานีแล้วกันเดี๋ยวได้มาถือติวนะเราไม่ลืมหรอกกันต้องถือเลยว่ะอ
พี่เน็ตอย่ามากากตอนนี้นะลองใหม่อีกรอบละแอปมันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูที่ธนาคารอีกรอบเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปดูแล้วมันยังไงก็ไม่ผ่านอ่ะฮัลโหลว่าไงพี่เอกำลังจะไปบ้านนายอะไรนะคุณไม่ชอบอะไรผมหรือเปล่าแม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับมาตาแล้วล่ะบังอ่ะรู้เปล่าเคยเป็นไหมวิศวกรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ารู้ยังบังอีกป้าครับผมพลาดรู้ไหมครับว่าผมพลาดไปพูดบอกบัวไปพูดผิดแผลประบุตรใครนะใครเป็น18มงกุฎผมพลาดครับผมป้าวันนี้เนี่ยเพื่อพ่อพาให้ป้าป้าพูดความจริงว่าพูดผ่านคุณป้าเนี่ยเขาพ่อบอกบัวถามพูดถามที่จะไม่ดีตายจากเป็นอะไรอ่ะพูดใหม่อีกทีได้ไหมถ้าใส่เพิ่มเลยเหรอครับเออคุณป้าครับผมป้าเพื่อนี่เนี่ยเพื่อจะไปพูดผ้าไปบอกว่าพูดคุณป้าเนี่ยป้าเคยไปบอกขอพูดผ่านแล้วไปทอดผ้าด้วยครับใครพับผ้านะไม่ได้ใช้พับผ้าเลยครับแต่ผมก็ใช้คุณป้าครับเขาคือเนี่ยพวกเขาชอบบอกโพลทุกอย่างเลยบอกเพื่อนบอกตีนเรื่อยๆแต่เพื่อนๆแบบพูดหวานไปคุณป้าเอางี้เขียนเลยขอบคุณครับคุณป้าครับฉันบอกให้เขียนได้ครับมันบ้าไอ้คนโกหกที่แท้เป็นได้แค่เป็นบอไพ่นั่นหรอกเว้ยทำมาเป็นแดกแม่ย่าเอ้าย่าเอ้า
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผ่านตลาดใช้เวลา7นาทีแกพูดอะไรนะกำลังขับรถเส้นทางแม่แต่ว่าตัดผ่านทางรถไฟใช้เวลา5นาทีฮะไอ้แจ๊คโอ๊ยไอ้แจ๊คผมไม่อยากให้แม่อายอะที่มีลูกเป็นได้แค่วินมอเตอร์ไซค์อะแม่ไม่ได้อายแต่แม่โกรธที่แกโกหกแม่อยู่ได้ตั้งนานทำไมแกไม่มาบอกแม่เองก่อนที่ไอ้นั่นจะมาบอกถึงมันจะเป็นเรื่องแย่แม่กับย่าก็ยังรู้สึกดีกว่าถ้าเรื่องแย่ๆจะออกจากปากแกเองอะคนเราน่ะมันก็มีเรื่องโกหกด้วยกันทั้งนั้นน่ะแม่ก็มีเรื่องโกหกแกหลังงานปาร์ตี้ที่แบงค์น่ะพออีกวันแม่ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟตามไปดูว่าแกทำอะไรแกอาจจะอายที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่แม่ไม่อายที่มีลูกเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างการที่แกไม่เลือกงานทำทุกอย่างหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแม่ว่ามันเจ๋งและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะอายนะนี่แกน่ะเป็นผู้ชายของบ้านที่แม่ภูมิใจรู้ไหมเชื่อเถอะว่าถ้าพ่อแกยังอยู่ที่นี่ตอนนี้น่ะก็จะพูดแบบที่แม่พูดล่ะส่วนเรื่องย่าน่ะแกก็ไปขอโทษย่าเองแล้วกันอ
ใช้จ่ายอัปเดตถึงวันนี้นะคะจะช่วยอะไรหรอถามแปดช่วยจ่ายเงินไงไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องก็ได้จะไม่ต้องได้ยังไงท่านอุตส่าห์มาหาถึงนี่แหละนี่มาได้ไงอ่ะแล้วนายมาอยุธยายังไงล่ะแค่นี้นะเบอร์เงินค่ามือถือรู้ได้ไงว่าย่าเราเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครไม่รู้แล้วขอบคุณนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ารักษามันแพงอ่ะหุยบอกแล้วว่ามันแพงมันต้องมีทางออกแล้วนะยังไงอ่ะเดี๋ยวนู้นทางนู้นถามว่าของขาดเหรอเพื่อพี่อะเลยจัดมาให้อันนี้ give you I and my friend open นี่พวกพี่ไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยอ้าวทำไมมึงถามแบบนี้วะหน้ากูเหมือนจนมากเหรอมันไม่มีจะกินมากกว่าอ้าวดูแม่งพูดไม่น่าถามแม่งเลยมองพี่ไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยได้เงินเร็วแถมยังมีรถไว้ขี่มาช่วยมึงเนี่ยเฮ้ยหน้ามีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้คืนพวกกูแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่สำหรับเพื่อนแท้เว้ยถึงพวกกูจะเป็นมอไซต๊อกต่อยแต่คำว่าเพื่อนไม่ต๊อกต่อยนะเว้ยอย่างคมแม่งโคตรหล่อจากธนาคาร SCB นะครับคุณศักดิ์ใช่ไหมครับใช่ครับพอดีทางธนาคารเพิ่งมีที่ว่างหนึ่งตำแหน่งเรารับเพิ่มทางธนาคารเลือกคุณเข้าทำงานกับเราครับว่าไงนะครับพี่คะแนนผลสอบของคุณติดสำรองคนแรกครับเราเลยเลือกคุณจริงเหรอครับใช่ครับสะดวกเริ่มงานวีคหน้าเลยได้ไหมครับเริ่มงานสัปดาห์หน้าได้ครับพี่สบายมากโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับดีใจเลยนักหนาไอ้ซักแบ่งคนรับพนักงานเพิ่มอีกคนแม่หมายความว่าแม่ไอ้ซักมันได้งานแบ่งแล้วทำอะไรอยู่กำลังจะนอนแล้ววันจันทร์นี้ไปทำงานกี่โมงมีอะไรพอดีว่ามีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรไว้เดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยบอกรีบนอนเถอะอ้าวพี่อยากให้เราอ่ะดูแลข้างหน้านะถ้าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาหรือว่าเขาต้องการคำแนะนำก็ปรึกษาพี่ๆได้ได้ครับโดนไล่ออกเพราะดันไปมีอะไรกับเด็กฝึกงานมันผิดกฎของแบงค์อย่าเผลอทำละเราอ่ะครับไปดูต่อส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดวันไหนเนี่ยลูกค้าเยอะอ่ะพี่ก็จะเปิดเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่นั่งประจำของเราอันนั้นเป็นบัตรของน้องพนักงานคนเก่าน่ะพอดีเขาเพิ่งลาออกไปแต่ว่ายังเอาของกลับไปไม่หมดเลยลาออกเหรอครับของเราก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับอุ๊ยตัวไหนคุณน้องอาจเขาจะมาไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเธอทำบ้าเลยเนี่ยฉันทำอะไรก็เธอลาออกเพื่อตำแหน่งงานมันว่างใช่ไหมคือถ้าเธออยากจะช่วยเราอะทำไมต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะใครบอกว่าฉันช่วยนายแล้วถ้างั้นเธอลาออกทำไมอะก็ฉันอยากออกจากเซฟโซนของฉันแปลว่าจะเป็นนักบินแล้วยังอ๋อแล้วถ้างั้นใส่ชุดทำไมอ่ะโอ้ยก็ทีนายอ่ะยังใส่ชุดพนักงานแบงค์ทั้งที่ไม่ได้เป็นได้เลยเราก็อยากจะมาลองบ้างไงแต่อีกไม่นานนะฉันจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้เหมือนนายไงนี่ลองชุดเสร็จยังเสร็จแล้วไปกินข้าวไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงโอ้ไปตอบเราไปปะเนี่ยไม่เลี้ยงก็ได้หารครึ่งนะเราเลี้ยงเองสบายป่านะเนี่ยเป็นเจ้ามือสบายเราเป็นเจ้าของด้วยได้ปะหิวหมูกระทะไม่คิดจะตอบหน่อยเลยเหรอกินข้าวก่อนเนาะ